ลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะกับช่วง We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้กับสพล. On TV ค่ะสนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาเราไปชมกันเลยค่ะWe Victory ช่วงสพล. On TV สนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับสพล. On TV สัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมออกมายังนอกสนามครับวันนี้พามายังจังหวัดชลบุรีครับมาพบกับท่านรองอธิการบดีท่านอาจารย์ปรีชาสีเขียวพงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาท่านผู้ชมมายังสพล. ชลบุรีทั้งทีก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ปรีชาครับสพล. ชลบุรีของเราโดดเด่นทางด้านไหนบ้างครับครับก็ยกน้ำหนักนะครับที่เด่นที่สุดกีฬายกน้ำหนักครับยกน้ำหนักครับน้องอะไรนะพิมพ์สิริแก้วนะครับซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาผลผลิตโรงเรียนกีฬาเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาครับก็เราก็ผมบ่มเพาะจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับอาจารย์โรงเรียนกีฬาชลบุรีก็อยู่ในเขตของเราด้วยอยู่ในโซนเดียวกันใช่ครับแล้วสถาบันการพละเรามีบริเวณมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งพื้นที่ของเราเนี่ย260ไร่นะครับโอ้260ไร่เราก็รวมทั้งโรงเรียนกีฬาสถาบันการศึกษาแล้วก็ส่วนกลางแล้วก็จะมีเทศบาลท่องเที่ยวอ๋อท่องเที่ยวท่องเที่ยวเล่นกีฬาแล้วมีแล้วก็มีกกท.ภาคกกท.จังหวัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราอยู่รวมกันเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยเราเนี่ย uh-huh. เราทำงานประสานงานกันมาโดยตลอดแล้วก็เรามีความผูกพันกันมาแล้วก็จะมองว่าในพื้นที่ติดกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยน่าจะน้อยอาจจะแยกกันไปแต่ของเราเนี่ยโชคดีเป็นที่มาของสโลแกนจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีเมืองคนกีฬาเมืองชนคนกีฬาเมืองชนคนกีฬาสโลแกนนี้เป็นมายังไงครับท่านรองปีชาเริ่มจากท่านสนธยาคุณปลื้มนะครับท่านอดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา oh. ท่านชอบกีฬา mm-hmm. แล้วไม่ใช่ท่านชอบตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีนะตอนนั้นอยู่ตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อก่อนกระทรวงก่อนที่จะไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมท่านอยู่กระทรวงการท่องเที่ยว oh. แล้วท่านเนี่ยมีความรักมีความผูกพันในเรื่องของกีฬาท่านก็เป็นประธานของสพล.เราชลบุรีท่านเป็นประธานกรรมการวิทยาเขตนะครับ oh. ท่านเป็นประธานกรรมการวิทยาเขตคราวนี้เนี่ยสโลแกนเนี่ยท่านคิดว่าคนชลบุรีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชอบกีฬาครับเขาก็เลยตั้งท่านเลยตั้งสโลแกนว่าเมืองชนคนกีฬาแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมอีกว่าคิดถึงกีฬาให้มาเมืองชนโอ้โหเหมือนกกท.เลยครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกีฬาให้มาเมืองชนนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาอะไรต่างเนี่ยครับถ้าท่านอยากจะให้จังหวัดชลบุรีนะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยให้นึกถึงชลบุรีด้วยเพราะว่าคนชลบุรีเนี่ยรักกีฬาแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนทุกหน่วยงานนะไม่ใช่เฉพาะท่านสนธยานะครับท่านวิทยาเหมือนกันท่านก็มีใจรักเรื่องของกีฬาอันนี้ท่านเป็นประธานสโมสรฟุตบอลชลบุรีโอ้มานานแล้วแล้วก็เป็นเมื่อก่อนที่ท่านสนธยาจะขึ้นนายกสมาคมกีฬาครับท่านวิทยาก็เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีนั่นหมายถึงว่าชลบุรีนะผมเรียนนะว่าคนชลบุรีหรือคนที่มาชลบุรีเนี่ยโชคดีนะครับในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องกีฬาเนี่ยนั่นส่งผลมาถึงสถาบันการพละศึกษาครับส่งผลมามากไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับทางอบจ.เนี่ยท่านก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬากลางที่สร้างเต็มทั้ง4ด้านครับอาจารย์งบอาจารย์งบของอบจ.ล่าสุดเนี่ยสนามฟุตบอลย่าเทียมตกเกือบ30ล้านอบจ.ก็มาสร้างให้เห็นตอนนั้นหญ้าสวยๆก็รื้อหญ้าออกอันนี้เพราะว่าปรับปรุงรองรับให้ดีขึ้นโอ้ยเพื่อที่จะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับที่สูงสูงขึ้นครับมิหน้าล่ะสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชลบุรีจึงมีโอกาสที่จะสัมผัสทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเยอะตรงนี้เด็กเราหรือว่าคณาจารย์เราได้รับอะไรจากการเป็นเจ้าภาพหรือผมเรียนว่าเราได้เนี่ย1นะครับเรื่องของที่เราจะสิ่งอำนวยความสะดวกได้อุปกรณ์ได้อุปกรณ์ได้เทคนิคสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยแล้วเด็กของเราครูของเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการแข่งขันครับจากเรียนกันแต่ในห้องเป่ากันปิดๆได้เป่าจริงมีนักกีฬาระดับทีมชาติมาวิ่งใช่โอ้แล้วนอกจากนี้นะก็จะมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะไปเป็นในสังกัดของกระทรวงเรานะครับการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกกท.หรือสมาคมกีฬาก็มาใช้
สถานที่เราเป็นที่ฝึกซ้อมที่เก็บตัวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดูแลครับทีนี้ผู้ปกครองหรือนักศึกษาครับอยากจะมาเรียนต่อที่สพลชลบุรีเราเนี่ยท่านรองปีชาอยากจะบอกให้เขาเตรียมตัวอะไรมาแล้วบ้างครับผมบอกว่าเดี๋ยวนี้นะยากคือของเราเนี่ยผมบอกเข้ายากเหรอครับเข้ายากผมบอกครูบาอาจารย์นะว่าเราเนี่ยจะทํายังไงให้เขามาเข้ากับเรา1คุณภาพสำคัญที่สุดถ้านักศึกษาของเราออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราขาดคุณภาพมันก็ส่งผลสะท้อนกลับมาว่าเด็กไม่มีคุณภาพใครก็บอกว่าถ้าเป็นของชลบุรีไม่อยากครับแต่ขนาดนี้นะกระแสตอบรับมาเนี่ยมากดีมากบางคนมาจองเด็กตั้งแต่ก่อนจบเลยมาเรียนใช่แล้วบางทีเนี่ยมาเนี่ยสอบคณะนี้ไม่ได้ไปคณะนี้ไปคณะนี้ขออย่างเดียวขอให้เข้าเพราะฉะนั้นในปีนี้นะผมเหนื่อยมากที่จะต้องคัดเด็กเก่งๆอ่ะมาอยู่กับเราเนี่ยผมเนี่ยอึดอัดใจมากครับเพราะว่าเราอยากได้อ่ะจากหลายปีที่แบบเด็กต้องการให้เด็กมาเรียนแต่ตอนนี้เราต้องคัดเด็กออกคัดเด็กออกคัดออกเยอะด้วยเพราะนั้นต้องเตรียมตัวมาดีๆต้องเตรียมดีๆเลยพอร์ตโฟลิโอผลงานต่างๆต้องผลงานต่างๆต้องการันตีเรามีทั้งในเรื่องของโควต้าเราก็ต้องมาคัดนะสอบปกติแล้วก็ดูแล้วก็แอดมิชชั่นแล้วก็ดูก็ต้องสอบมาก็ต้องสอบขบวนการถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าโอ้โหไม่ธรรมดาผมเชื่อมั่นท่านรองปรีชาครับว่าจะสร้างสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีให้โด่งดังมากกว่าเก่าเส้นทางมาง่ายนะครับจากถนนสุขุมวิทอยู่ติดถนนเลยทางก่อนทางเข้าตัวเมืองชลบุรีและจังหวัดชลบุรีก็จะโด่งดังเพราะว่าสพลชลบุรีเรามีความพร้อมขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมครับไปดูนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสพลชลบุรีเราว่ามีใครกันบ้างวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชาสีเขียวพงษ์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กับนักกีฬาครับที่กำลังจะสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีครับน้องยี่สวรักษ์เพ็งงามเป็นคนสุรินทร์ครับสวัสดีครับน้องยี่สวัสดีค่ะเป็นคนสุรินทร์แล้วมาอยู่ชลบุรีได้ไงเริ่มจากการเล่นบอลแถวบ้านนะคะที่สุรินทร์ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนบ้านปทุมนายองค่ะจากนั้นก็ย้ายไปเรียนโรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เล่นฟุตบอลไปใช่ค่ะแล้วก็ไปแข่งที่สงขลาค่ะแล้วอาจารย์ต่อยแกไปเห็นแกก็เลยชวนมาเรียนที่แหลมฉบังค่ะเรียนอยู่แหลมฉบังตั้งแต่ม.อะไรม.4ค่ะจนถึงม.6ใช่ค่ะจบม.6สามปีทำชื่อเสียงยังไงให้กับแหลมฉบังบ้างก็เล่นกีฬาอบท.กีฬานักเรียนนักศึกษากีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาแห่งชาติค่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่สถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีก็อยากเล่นบอลให้ทีมสถาบันของชลบุรีค่ะครับแล้วมาอยู่ใกล้ๆอาจารย์ต่อยด้วยใช่ค่ะก็เล่นฟุตซอลให้แกด้วยค่ะยี่ตั้งอนาคตตัวยี่เองไว้ยังไงบ้างก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติค่ะแล้วก็ทีมจังหวัดชลบุรีค่ะและนี่ครับเขาจะเป็นความหวังอีกคนหนึ่งครับน้องยี่สวรักษ์เพ็งงามของสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีวันนี้ต้องขอบคุณน้องยี่นะครับครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีกันครับครับท่านผู้ชมครับมาอีก1ชนิดกีฬาซึ่งจะเรียกว่า1ชนิดกีฬาไม่ได้ผมเรียกว่า2ชนิดกีฬาใน1บุคคลเดียวกันนั่นก็คือน้องเฟิร์นครับน้องนิตยารุ่งโรจน์อยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนิตยาพี่บอกว่า2ชนิดกีฬามีกีฬาอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างฟุตบอลกับฮอกกี้ค่ะเพิ่งเข้าปี1เนี่ยนะใช่มาจากโรงเรียนอะไรครับน้องนิตยามาจากโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมโอ้โหเริ่มเล่นฮอกกี้กับฟุตบอลนี่อันไหนเริ่มเล่นก่อนกันเริ่มเล่นฮอกกี้ก่อนเริ่มจากฮอกกี้ใครเชิญหรือใครชวนมาให้เล่นฮอกกี้อาจารย์ค่ะอาจารย์ชื่อโค้ชอาจารย์ชื่อณัฐกิตตาดีมูลที่ระยองใช่ค่ะอ๋อแล้วพอเล่นแล้วรู้สึกยังไงกับฮอกกี้ก็ชอบค่ะสนุกหลงรักใช่หลงรักฮอกกี้หรือคนเล่นฮอกกี้ฮอกกี้หลงรักฮอกกี้เข้าสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตชลบุรีด้วยกีฬาอะไรฮอกกี้ค่ะอ๋อเอาฮอกกี้มายื่นตอนนั้นได้ผลงานอะไรมาบ้างมายื่นก็ได้ชิงแชมป์ค่ะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่ไหนไปชิงแชมป์ที่ไหนที่คลอง6ค่ะอ๋อที่ราชมงคลที่สนามนั้นใช่ๆอ่ะเป็นไงครับฮอกกี้ให้อะไรกับเฟิร์นบ้างให้โอกาสใช่ค่ะเพื่อนโอกาสสถานศึกษาทุกอย่าง
อย่างนี้เฟิร์นอยากจะบอกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนที่สถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีเขาต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะในชนิดกีฬาที่เขาถนัดใช่ค่ะมุ่งมั่นแล้วก็เอาผลงานมายื่นค่ะอย่างเฟิร์นนี่มีมานั่งสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรไหมไม่ค่ะก็เอาเอกสารมายื่นฮอกกี้โดยเฉพาะเลยแล้วเอาผลงานมาเลยว่าเราเป็นเยาวชนทีมชาติแล้วก็เขามีคัดแบบดูเบสิกดูอะไรก่อนไหมพื้นฐานไม่ดูเลยไม่ค่ะเขาก็ดูผลงานที่เราได้มาครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือนักกีฬาครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นนะครับนิตยารุ่งโรจน์ขอบคุณน้องยี่แล้วก็ขอบคุณท่านรองอธิการบดีท่านอาจารย์ปรีชาที่ให้การต้อนรับครับแล้วก็นี่นะครับนำนักกีฬาดีๆแล้วก็สร้างนักกีฬาดีๆให้กับประเทศชาติวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกับสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตชลบุรีสวัสดีครับมาตีกันระหว่างฟอร์บอลกับฮอกกี้ใครจะเจ็บกว่ากัน